ด้วยใจรักต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำคัญแม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตกเพราะผลสำเร็จนั้นจะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคงที่พูดเช่นนี้เหมือนกับสอนให้ปิดทองหลังพระการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกการสู้ศึกอย่างองอาจไม่หวาดหวั่นยอมสละเลือดเนื้อสิ้นชีวันเพื่อปกบ้านป้องเมืองจนเลื่องลือเกลือเกลียงไกลระบือน้ำความหาญกล้าทั่วแหล่งล่าต่างตระหนักในศักดิ์ศรีเหล่านักรบปกป้องต้านภัยลีณที่นี้ที่กล่าวขานบ้านละจันตาจ๋าตาจ๋าหนูกลับมาบ้านละจันคราวนี้ช่างเปลี่ยนไปมากเหลือเกินมีตลาดมีนักรบมีคนมาเที่ยวชมมากมายเลยนะจ๊ะตาใช่แล้วหลานเอ้ยคนที่มาเที่ยวที่นี่เขาระลึกถึงปู่ย่าวีรชนที่รักษาผืนแผ่นดินนี้เอาไว้นะใครเหรอตาที่รักษาผืนแผ่นดินเราเอาไว้อ้าวก็ปู่ย่าตายายชาวบ้านละจันไงล่ะท่านสู้รบกับพวกอังวะหรือพวกพม่าก่อนที่พม่าจะเข้าตีกรุงศรีอยุธยาปีพุทธศักราช2306พระเจ้ามังระเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแห่งพม่าพระองค์เริ่มราชการด้วยการปราบกบฏในแว่นแคว้นต่างๆแต่เพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลของอยุธยาที่มีต่อแคว้นหัวเมืองของพม่ากลับเป็นการส่งเสริมให้แคว้นหัวเมืองต่างๆกระด้างกระเดื่องและคิดแข็งข้อต่อพม่าด้วยเหตุนี้พระเจ้ามังระจึงจำเป็นต้องทำให้ราชอาณาจักรอยุธยาแตกสลายให้ยงได้ล่วงเข้าปีรกาพุทธศักราช2308พระเจ้ามังระทรงจัดทัพแบ่งเป็น2เส้นทางใหญ่มังมหานรทาก
ขุมทัพแสนตีฟากที่ตะวันตกอีกฝากหนึ่งเนเมียวสีหาบดีขุมทัพอีก 100,000 ตีไล่จากทางเหนือเรื่อยลงมาหากแต่คราวนั้นเนเมียวสีหาบดีไม่สามารถนำทัพขนาบกรุงศรีอยุธยาได้ตามเป้าหมายกลับต้องติดขัดอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเพียงชาวบ้านสามัญแค่หยิบมือที่นำกำลังดักซุ่มโจมตีทัพพม่าอยู่เนืองๆเนเมียวสีหบดีจึงต้องส่งแม่ทัพคุมกำลังมาปราบปรามแต่ก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปทุกคราจนเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วถึงความหาญกล้าของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้บางระจันนักชายป่าสีบัวทองครองถิ่นฐานของทหารพม่าบุกไม่ลุกหนีเราคนไทยไม่อ่อนน้อมขอยอมพลีแผ่นดินนี้จะต้องอยู่คู่ชาติไทยบัวลูกแม่เราต้องเก็บข้าวเก็บของหนีกันแล้วนะลูกทำไมล่ะจ๊ะแม่เราจะอยู่ที่บ้านเราไม่ได้เลยหรอจ๊ะไม่ได้หรอกบัวไอ้พวกพม่ามันใกล้เราเข้ามาทุกทีแล้วบัวแม่มีแหวนทองอยู่หนึ่งวงเอ็งเอาติดตัวไว้แหวนวงนี้แม่ขอให้เอ็งเก็บไว้ดูต่างหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ลูกจงเดินไปที่บ้านละจันไปอยู่กับชาวบ้านที่นั่นแล้วเอ็งจะอยู่รอดปลอดภัยนะลูกนะแม่เราต้องไปด้วยกันสิจ๊ะทำไมแม่พูดเป็นรางไม่ดีเยี่ยงนี้เลยล่ะจ๊ะเราต้องไปด้วยกันสิจ๊ะแม่นะจ๊ะแม่เฮ้ยพวกเอ็งสองคนทำอะไรกันมีของมีค่าอันใหญ่เอามาให้ข้าให้หมดไม่มีข้าไม่มีอะไรหรอกข้าเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาข้าไม่มีอะไรให้พวกเจ้าหรอกกูไม่เชื่อเฮ้ยพวกมึงขนตัวมันให้หมดแล้วจับลูกสาวมันไว้อย่าบัวหนีไปเอ็งรีบหนีไปมึงซ่อนกูใช่ไหมขนตัวมันสิจ้าแม่
จ้าอ้วนอย่าห่วงแม่เลยแม่คงไม่รอดแน่เงินขึ้นไปทางเหนือแม่ดูยังไม่ดีแล้วลูกแม่จ๋าแม่ใครก็ได้ช่วยแม่ฉันทีแม่สาบานต่อหน้าฟ้าดินถ้าแผ่นดินไม่กรบหน้ากูกูจะขอฆ่าพวกมึงเอาเลือดมาล้างตีนกูให้จงได้แม่แม่ตื่นขึ้นมาสิจ๊ะแม่จ๋าเตรียมฝึกซ้อมพร้อมใจไม่ประมาทเอกราชของไทยคงดำรงอยู่ซ้อมเพลงมวยเพลงดาบปราบศัตรูพร้อมต่อสู้ฆ่าศึกฮึกเหิมกันวันนี้ไอ้พวกท้องเพลงดาบเพลงมวยมันหายหัวไปไหนกันหมดวะไอ้ครับไม่ทราบเหมือนกันขอรับพ่อครูแต่ข้าเห็นว่าที่ท้ายหมู่บ้านเขาลงแขกเกี่ยวข้าวกันสงสัยไอ้พวกนั้นคงต้องไปป้วนเปี้ยนดูลูกหลานชาวบ้านแถวนั้นเป็นแน่แท้ขอรับไอ้พวกกันนี่เดี๋ยวต้องสั่งสอนเพลงดาบเพลงมวยให้พวกมันกันเสียแล้ว ขอรับพ่อเบาๆหน่อยนะจ๊ะไปมึงไปกับกูไปดูมันซิว่าพวกมันเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเอาพวกเราไปเกี่ยวข้าวกันแล้วไปกันเลยจ้าไปไปจ้าเกี่ยวธนาแม่เกี่ยวโยนโยนเกี่ยวธนาแม่เกี่ยวอย่ามัวชะแงแลเลี้ยวเดี๋ยวเขียวจะเกี่ยวก้อยเอ่ยขวาธนาแม่ขวาโยนโยนขวาธนาแม่ขวาจะตะบึงให้ถึงขนาดจะได้พูดจากันเอ่ยขวาธนาพ่อขวาโยนโยนธงขึ้นสี่มุมจะไหว้พระภูมิเจ้าของนาเฮวเอาเฮวเฮวไหว้พระแม่โพศพไหว้แม่นพดาราเฮวเอาเฮวเฮวไหว้แม่นางธรณีแม่อัคคีแม่คงคาเฮวเอาเฮวเฮวไหว้คนเก่าครั้งก่อนครั้งเมื่อตอนอยุธยาเฮวเอาเฮวเฮวไหว้คนเก่าบางระจันเข้าไหว้ทุกท่านด้วยศรัทธาเฮวเอาเฮวเฮวเคยปกป้องธานีครั้งกรุงศรีอยุธยาเฮวเอาเฮวเฮวตัวจะตายไหว้วาดก็ไม่ขาดใจกล้าเฮวเอาเฮวเฮวลูกยกมือขึ้นวันท่าวันนี้ได้มาร้องเอ่ยเอ่ยร้องเอ่ยลูกยกมือขึ้นวันท่าลูกยกมือขึ้นวันท่าวันนี้ได้มาร้องเอ่ยวันนี้ได้มาร้องเอ่ยเฮวเอาเฮวเฮวเอ่ยเอ่ย
ก็ถือรวงข้าวมือขวาก็สาวเขียวมาเฮวเอาเฮวเฮวมาเล่นเพลงให้คลายเหนื่อยแก่เมื่อยมันแก่ละเฮวเอาเฮวเฮวพี่เป็นคนร้องน้องเป็นคนรับเชิญน้องขยับเข้ามาเอ่ยคนร้องน้องเป็นคนรับพี่เป็นคนร้องน้องเป็นคนรับเชิญน้องขยับเข้ามาเอ่ยเชิญน้องขยับเข้ามาเอ่ยเอวเอาเอวเอวเอ่ยเอ่ยเอ่ยเอวเอาเอวเอวซ้ายก็ถือรวงข้าวมือขวาก็สาวเขียวมาเอวเอาเอวเอวน้องก็สาบในอุราเฮวเอาเฮวเฮวร้องไม่ดีระวังโดนด่าเสียเมื่อเวลาร้องเออเออเอ้ยร้องเอ้ยร้องไม่ดีระวังโดนด่าร้องไม่ดีระวังโดนด่าเสียเมื่อเวลาร้องเอ้ยเมื่อเวลาร้องฉันไหว้จากพ่อครูฉันก็ไหว้จากพ่อครูเป็นเยี่ยงไรกันบ้างล่ะพวกเอ็งถ้าให้ไปฝึกปืนฝีมือการต่อสู้แต่กลับมาเที่ยวเล่นกันเยี่ยงนี้ตอนนี้พวกเอ็งรู้หรือไม่ข้าตึกมันเข้าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วมันมาก็ดีสิจ๊ะฉันจะได้สู้กับมันฉันซ้อมมานานโขไม่เคยปราดาบสักคาเฮ้ยข้าว่าการศึกคราวนี้คงไม่ดีเป็นแน่ฟ้าสีแดงเป็นเลือดห่วงนี้นกการ้องอึ่งเหลือเกินเองว่าจะเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีเป็นแน่พ่อครูพ่อครูมีหญิงสาววิ่งมาทางชายป่ามีทราบว่าเป็นนันไดนะขอรับชายป่านั้นนะจ๊ะตอนนี้พม่ามันมาถึงชายป่าสีบัวทองแล้วจ้ะหยุดร้องก่อนเถอะเจ้าเรื่องราวมันเป็นเยี่ยงไรนายลองเล่าให้ข้าฟังสักหน่อยสิเจ้าชื่ออะไรหรือฉันชื่อบัวจ้ะฉันอยู่กับแม่ที่ชายป่าสีบัวทองมันมาป้อนเอาทรัพย์สินของฉันนะจ๊ะแม่ฉันถูกพม่ามันฆ่าตายฉันจึงหนีมาไม่รู้จะไปทางไหนดีนะจ๊ะฉันตัวคนเดียวไม่เหลือใครอีกแล้วฉันหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่นี่ได้ไหมจ๊ะฉันขอพึ่งพาด้วยสักคนนะจ๊ะจะให้ฉันทำอะไรฉันทำได้หมดเลยจ้ะพ่อนะจ๊ะพ่ออย่างนั้นก็มาอยู่ซะที่นี่ด้วยกันยามศึกยามสงครามถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครเราจะมาช่วยเราเล่าขอบน้ำใจนะจ๊ะพ่อขอบน้ำใจจริงๆนะจ๊ะไอ้พวกผู้ชายจึงจงไปซ้อมเพลงดาบเพลงทวนให้นักคงไม่นานเราคงจะต้องต่อสู้กับพม่าอย่างแน่นอนไอ้จ้อยเอ็งคอยไปดูสิว่าพม่ามาเมื่อไรแล้วเอ็งมาบอกกับกูเดี๋ยวกูจะไปคุยกับพ่อบ้านอีกสัก 2-3 คนให้มาช่วยกันส่วนพวกมึงไปตีเกาะเรียกประชุมกันจ้ะพ่อครูพ่อโชติพ่ออินพ่อเมืองพม่ามันมาถึงชายป่าสีบัวทองกันแล้ว
เราจะทำเยี่ยงไรกันดีในเพลานี้เราคงต้องซ้อมฝีมือดาบเอาไว้จงหนักและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาหากมีเหตุอันใดจะได้ทันท่วงทีส่วนตัวข้านี้จะช่วยซ่องสุมกำลังพลไว้สำหรับต่อสู้และทั้งกับดักตามชายป่าส่วนข้าจะนำพวกผู้ชายไปลอบฆ่าพม่ามันทำลายขวัญและกำลังใจมันศึกคราวนี้คงใหญ่หลวงนักเพียงกำลังพวกเราคงจะสู้พวกมันไม่ได้ดอกเห็นทีเราจะต้องทำหมู่บ้านเราให้เป็นกับดักและพวกผู้หญิงเด็กคนแก่อพยพไปรวมกันอยู่ที่บ้านละจันบ้านละจันลึกข้าเห็นด้วยได้ข่าวมาว่ามีผู้มีฝีมือทางการลบโขอยู่อีกอย่างทางไปบ้านละจันพวกเราไปกราบหลวงพ่อธรรมโชตกันได้ข่าวมาว่าท่านเป็นผู้มีวิทยาอาคมแก่กล้าอาจจะช่วยพวกเราได้อีกทางหลวงพ่อที่อยู่วัดเขานางบวชน่ะหรือข้าก็ได้ยินกิตติศัพท์ท่านมาเช่นกันถ้าอย่างนั้นอย่าได้รอลีเลยพอทั้งหลายเราจงแยกย้ายกันไปทำตามแผนเถอะอย่าได้ช้าพ่อครูพ่อครูบัดนี้ข้าศึกมันมาแล้วมีประมาณ100คนอยู่ทางชายป่าบ้านสีบัวทองขอรับอย่างนั้นเราทำตามแผนแล้วหลอกให้พวกมันเข้ามาในหมู่บ้านหลอกให้มันเข้ามากับดักเราแล้วฆ่ามันให้สิ้นส่วนบรรดาผู้หญิงและคนแก่เร่งอพยพไปรวมกันอยู่ที่บ้านละจานกันเถิดเสียสิ้นแล้วหลานเอ้ยเก่งจังเลยแล้วเขามาบ้านอาจารย์กันเยอะมั้ยจ๊ะตาก็ราวๆ500คนเศษน่ะหลานโอ้โหเยอะจังเลยตาน้อยนิดเหลือเกินหลานเอ้ยเมื่อเทียบกับพม่าข้าศึกแล้วชาวสีบัวทองเข้ามาอยู่ที่บ้านอาจารย์แล้วที่บ้านละจันเขาไม่ว่าอะไรจ๊ะชาวบ้านละจันเขารู้ข่าวการเข้าตีของพม่าเช่นกันและที่สำคัญที่บ้านละจันมีหัวหน้าหมู่บ้านที่เก่งกาจหลายคนเชียวใช่พ่อขุนสันพ่อพันเลืองพ่อทองหมิ่นพ่อทองแสงใหญ่และพ่อจันหนวดเขี้ยวใช่ไหมตาเก่งจังหลานลักรู้ได้ยังไงล่ะหนูถามสิริมาจ้ะตาเด็กสมัยนี้ถ้าจะบ้าคุยกับโทรศัพท์แล้วพวกเขาได้เข้าไปกราบหลวงพ่อธรรมโชตมาจ้ะตาไม่แน่ใจว่าไปกราบไหมแต่หลวงปู่มาอยู่ในค่ายบ้านละจัน
และเสกผ่าจีวรเก่าให้ทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านละจันทุกคนไม่แค่นั้นนะหลวงปู่ยังเป็นขวัญกำลังใจมาจนถึงทุกวันนี้เลยหลานรักตาจ๋าแล้วชาวบ้านละจันรบกันนานไหมจ๊ะลบกัน7ครั้งเลยทีเดียวโห7ครั้งเลยเหรอตาแต่ละครั้งเป็นยังไงบ้างจ๊ะเดี๋ยวตาจะเล่าให้ฟังการรบครั้งที่1พม่ายกพลมา100คนมาอยู่ที่ชายน้ำบ้านละจันนายแทนจัดพล200คนข้ามน้ำออกไปลบกับพม่าตะลุมบอลทหารพม่าตายสิ้นเหลือแม่ทัพพม่าขี่ม้าหนีเพียง 2-3 คนเองการลบครั้งที่2งาจุนวนคุมพล500คนเศษชาวบ้านละจันก็ตีแตกพ่ายไปการลบครั้งที่3ติงจะโบคุมพลมา900คนเศษชาวบ้านละจันก็ตีแตกพ่ายเช่นกันชาวบ้านละจันเก่งจริงๆแล้วการลบครั้งที่4ล่ะตาหนูอยากฟังอีกการลบครั้งที่4เป็นการลบที่ยาวนานและสามารถฆ่าสุลินจอของแม่ทัพพม่าได้เดี๋ยวตาจะเล่าให้หลานฟังลั่นกองศึกฮึกเหิมเริ่มสู้รบหมายสยบศัตรูสู้ไม่หนีแม้ตัวตายชีวิตพร้อมเรายอมพลีเพื่อศักดิ์ศรีคนไทยไม่หวั่นเกรงเวลานี้ข้าได้ยินข่าวว่าพม่าจะเข้าตีกรุงศรีอยุธยาคงไม่ช้านานนี้พวกมันจะผ่านถึงบ้านละจันเรายังแน่นอนว่าเย็นไงบ้างพอท้องเหม็นข้าว่าอีกไม่ช้านานพวกมันคงถึงบ้านละจันอย่างที่พ่อคาดไว้เป็นแน่ข้าได้ยินข่าวมาว่าพวกชาวบ้านสีบัวทองก็ตีพม่าแตกพ่ายแต่พม่าจำนวนมันมากโขอยู่ท่าทางคงหนีร่นมาที่ค่ายบ้านละจันอย่างแน่นอนถ้าเป็นเยี่ยงนั้นก็เป็นการดีเราจะได้มีผู้มีฝีมือมาช่วยกันลบกับพวกพม่าถึงอย่างไรพวกเราก็ซ้อมต่อสู้กันเพื่อการนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรือพ่อพ่อทั้งหลายใช่แล้วพ่อของข้าคงได้ใช้การต่อคราวนี้ละ อ้าวใครล่ะน่ะเดินทางกันมาทางนี้ข้าชื่อแท่นมาจากบ้านสีบัวทองพวกข้าลวงพวกพม่ามาฆ่าได้โขอยู่แต่พวกมันเยอะเหลือเกินต้องอพยพมาอยู่ที่ค่ายบาลจันนี่แหละข้าชื่อดอกมาจากบ้านกับข้าชื่อทองแก้วจากบ้านโพทะเลเข้ามาขอเข้าร่วมสู้กับพวกพม่าอีกแรงข้าก็เช่นกันเวลานี้พวกเรามีเพียงน้อยนิดถ้าไม่ช่วยกันเป็นทีคงแย่แน่ถ้าอย่างนั้นก็เป็นการดีที่จะได้ร่วมต้านศึกพวกพม่าอีกไม่กี่เพลาคงมาถึงที่นี่แน่ๆ แต่ไม่ต้องกลัวข้าให้คนคอยไปสอดแนมเป็นหูเป็นตาอยู่ตามชายป่ามีอะไรจะได้มารายงานกันทันพวกครูขอรับพวกพม่ามันมาทางนี้แล้วขอรับ
อะไรไอ้จอยตื่นตุ้มอะไรพม่าพม่ามันถือปืนมาเป็นสิบสิบคนเลยขอรับข้าแปลกใจยิ่งนักทำไมพวกผมมามันมาไวเยี่ยงนี้อย่างนั้นพวกเราเตรียมต่อสู้กับพวกมันบัดเดียวนี้ข้าชื่อขุนสันข้าเดินทางมาจากเมืองสันขอเข้ามาอาศัยที่ค่ายบ้านระจันมาช่วยต้านพม่าอีกแรงอย่างนั้นหรือเข้ามาเข้ามาไอ้จอยไหนมึงบอกว่าเป็นพม่าไงนี่คือพ่อขุนสันมึงมานี่สิไอ้นี่ไม่ดูตาม้าตาเรือโอ้ยจอยเจ็บจอยก็นึกว่าพม่าขอรับไอ้จอยเดี๋ยวเองไปซุ่มดูชายป่านู่นเห็นอะไรไม่ชอบหมาพากลแล้วรีบมาบอกข้าขอรับข้านี้ไม่พลาดแน่ขอรับไปรีบไปพม่าไอ้เวนอย่ามัวพี่รีบพี่ไหลไอ้จอยรีบไปเดี๋ยวถ้ามึงน่ะข้าขอเข้ามาพ่อขุนสันด้วยนะขอรับเด็กของข้ามันไม่เป็นโลเป็นผาจริงๆไม่เป็นไรดอกพวกแม่ๆทั้งหลายมาช่วยกันเอาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูกันหน่อยไปไปไปพวกเราหาข้าวหาน้ำมาเลี้ยงพวกพ่อพ่อเขาหน่อยเดินทางกันมานานคงจะเหนื่อยคงจะหิวกันแล้วขอบน้ำใจชาวบ้านระจันคุณข้าวแดงแกงร้อนข้านี้ข้าจะขอจดจำจนวันตายมิต้องเกรงใจดอกกินกันให้อิ่มเราต้องสู้กับพม่าเพื่อรักษาผืนแผ่นดินนี้เอาไว้ที่จงได้พวกบ้านละจันไอ้พวกวัดพวกเปลวมีกำลังเพียงยิบมือเดียวทำไมถึงได้หานกล้ามาต่อกรกับพวกกูพวกมันลบกันเก่งเหลือเกินนะขอรับพวกมึงไร้น้ำยาพวกบ้านละจันเพียงยิบมือมึงยังสู้มันไม่ได้มันจะเก่งสักปานใดเชียวมันเก่งดาบเก่งทวนอาวุธทำนามันยังเอามาฆ่าพวกเราตายมาเยอะแล้วในครานี้ข้าสุกลินจอของจะบัญชาการศึกเองพวกมึงตามกูมาเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วตอนนี้พวกพม่าตั้งค่าอยู่ที่ทุ่งห้วยไผ่แล้วขอรับเราจะทำยังไงกันดีแน่นะไอ้จอยแน่ๆสิขอรับพวกมันมากันตั้งหลายร้อยเลยขอรับพวกเราคงต้องสู้กันให้ตายไปข้างนึงวันนี้คงต้องเห็นฝีมือพวกเราเป็นแน่อย่างนั้นแล้วข้าเป็นทัพหลวงคุมพล200คนส่วนพ่อทองเหม็นเป็นปีกขวาคุมพล200คนนายพันเลืองเป็นปีกซ้ายคุมพล200คนพวกเพ็งตามข้ามาพ่อครูพ่อครูเป็นเยี่ยงไรบ้างนี่เป็นไรดอกไก่หัวใจข้านักโอ้ย
เรารีบกลับกันเถอะเมื่อตักก็เดี๋ยวถ้าเห็นแม่ทัพมันโดนพันคอตายพวกมันคงเสียขวัญไม่ใช่น้อยเรารีบกลับพาพวกครูรักษาแผลก่อนแล้วกินข้าวกินปลากันให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปตีตลบหลังมันอีกรอบมันคงยังไม่ทันได้ตั้งตัวดอกพ่อครูอย่าเป็นอะไรไปนะพ่อเรารีบกลับบ้านแล้วกันกันเถอะเป็นยังไงบ้างล่ะหลานชีวิตสงครามของชาวบ้านละจันตาจ๋าหนูสงสารชาวบ้านละจันเหลือเกินที่เสี่ยงตายเพื่อปกป้องแผ่นดินที่เราเกิดมาด้วยชีวิตและเลือดเนื้อยังมีอีกนะหลานหลังจากที่สุลินจอคองเสียชีวิตยังมีการลบอีก3ครั้งซึ่งเป็นการลบครั้งที่5มีแย่จออากาเป็นนายทัพก็แพ้กลับไปการลบครั้งที่6จิกแก่ปลัดเมืองถวายอาสามาตีบาลจันทร์ก็แพ้กลับไปเช่นเคยการลบครั้งที่7อากาปันคยีนำพลมาพันกว่าคนทหารพม่าล้มตายจำนวนมากรวมถึงแม่ทัพก็ตายในสนามรบเช่นกันจนมาถึงการรบครั้งที่8ทำไมล่ะจ๊ะตามันเป็นยังไงจ๊ะเป็นการลบครั้งสุดท้ายของชาวบ้านละจันศิลาหนูอยากรู้เหลือเกินเล่ามาเลยจ้าตาหนูรอฟังอยู่การลบครั้งที่8ทหารพม่าเกรงกลัวต่อการสู้รบกับชาวบ้านละจันยิ่งนักจนไม่มีใครกล้าพอที่จะอาสามาเป็นแม่ทัพออกมาสู้กับชาวบ้านละจันแต่ก็มีสุกี้พนายกองเป็นชาวลามันมาอยู่กับอโยธยาช้านานได้ฝากตัวรับราชการกับพม่าอาสามาเป็นแม่ทัพตีบ้านละจันไอตัวสุกี้พนายกองรู้ตื่นลึกหนาบางของพื้นที่ดีจึงทำให้บ้านละจันต้องพ่ายไปกราบหลวงพ่อธรรมโชติอุโคตชื่อน้ำระบือรักสร้างขวัญร่วมฝันฝ่ากำลังใจสามัคคีรวมชีวาสู้พม่าอย่าแผ่วผ่านบ้านละจันการศึกษานี้เราชาวค่ายบ้านละจันคงขวัญเสียเจ้าแท่นก็มาโดนยิงคงมีแต่กำลังใจเท่านั้นแหละที่จะทำให้พวกเราสู้กับพม่าได้ถึงจะรู้ว่าอีกไม่นานค่ายบ้านละจันคงแตกในไม่ช้าจะทำเยี่ยงไรกันดีเล่านมัสการหลวงพ่อขอรับการศึกษานี้ไม่เหมือนทุกขาที่ผ่านมาพวกเองอย่าได้วาดกลัวไปพวกเองก
ำศึกกันมานานความชำนิชำนาญไม่แพ้ใครดอกความสามัคคีของพวกเจ้าจะชนะทุกสิ่งความรักที่มีต่อแผ่นดินเกิดจะทำให้เจ้าปลอดภัยหลวงพ่อขอรับตอนนี้ในค่ายเราเริ่มขวัญเสียหลวงพ่อมีกลอุบายเยี่ยงไรบ้างขอรับอย่าได้ขวัญเสียไปพวกเจ้าทั้งหลายข้าจะอยู่กับพวกเจ้าอย่าได้เกรงกลัวพื้นที่แห่งนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราใครจะเอาไปนี้ได้ขอรับหลวงพ่อค่ายบ้านละจันมีชัยภูมิที่เป็นต่อมีคูน้ำล้อมรอบข้าศึกมันต้องข้ามน้ำเพื่อมาเข้าค่ายเราพวกเราอยู่ด้านบนก็จะมีชัยชนะต่อข้าศึกขอรับเห็นพวกอังวะมันสร้างค่ายขยับเข้ามาใกล้ค่ายบางอาจารย์ทุกทีนะขอรับหลวงพ่อมันสร้างค่ายสามค่ายขอรับหลวงพ่อแล้วเอาปืนใหญ่อยู่บนหอปืนพร้อมยิงเข้าค่ายเรานะขอรับถ้าเยี่ยงนี้เราคงต้องส่งข่าวขอปืนใหญ่จากศรีอโยธยาขอรับต้องรีบไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันการเราส่งพวกเราออกไปคอยดูข้าศึกและซุ่มโจมตีพวกมันอยู่เนืองๆอย่าให้มันสร้างค่ายได้สะดวกล้อปืนใหญ่จากพระนครพวกเองเอาผ้าจีวรเก่าที่ข้าได้ลงอักขระนี้ไปเอาไปป้องกันตัวกันถ้าใครเจ็บป่วยเอาน้ำในสระดื่มกินซะข้าทำน้ำมนต์ไว้ให้แล้วพุทธังคงหนังธรรมังคงเนื้อสังขังคงกระดูกโอมเพชรคงคงอิติปิโสภควาพระเจ้าสังมาพระโมคคัลลายันติณปิดโมอัตณปัดโมปิดปิดอัดด้วยณโมพุทธายะพุทธังแขวคลาดธรรมังแขวคลาดสังขังแขวคลาดแขวคลาดปลอดภัยด้วยณโมพุทธายะพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษารักษาด้วยนะโอพุทธายะโอมชัยยะชัยยะธรรมโชติประสิทธิเมโอมชัยยะชัยยะธรรมโชติประสิทธิเมโอมชัยยะชัยยะธรรมโชติประสิทธิเมอย่างนี้พวกเราคงสู้พวกมันได้แน่นอนพวกเองก็อย่าได้ประมาทเล่าบ้านละจันจะอยู่รอดได้เพราะพวกเราสามัคคีกันช่วยเหลือกันและอย่าทิ้งกันขอให้ทุกคนปลอดภัยพวกอังวะพวกมันไม่มีทางที่จะมาย่ำยีบ้านละจันของข้าได้ข้าจะออกไปบันขอพวกมันพร้อมกับผายคู่ใจของข้าใครจะไปกับข้าบ้างWe'll be right back.
ต้องตายไม่ยอมแพ้แก่พม่าแม้เลือดทาแผ่นดินไม่สิ้นสูญบ้านละจันฟันฝ่าแม้อาดูไทยเกื้อกูลต้องรวมรักสามัคคีพ่อท่านทั้งหลายอย่าได้เกรงกลัวต่อพวกมันเลยถึงอยุธยาไม่ส่งปืนมาให้ข้านี่แหละจะอาสามาช่วยหล่อปืนใหญ่ให้บ้านละจันเองเราจะทำเยี่ยงไรหรอพ่อเราต้องใช้ทองเหลืองในการหล่อปืนใหญ่คงต้องรวบรวมจากในค่ายของเราคงได้โขอยู่ถ้าเยี่ยงนั้นประกาศเรียกอะไรเงินทองมาหล่อปืนใหญ่กันพี่ทับจ๊ะข้ามีแหวนทองที่เก็บเอาไว้ดูต่างหน้าของแม่ข้านะจ๊ะข้าจะเอาไปร่วมหล่อปืนใหญ่กับเขาได้ไหมจ๊ะเอ็งน่ะรักแหวนวงนี้มากไม่ใช่หรือใช่จ๊ะถึงแม้ข้าจะรักแหวนวงนี้สักเท่าใดจะมีประโยชน์อันใดเล่าถ้าเราไม่มีแผ่นดินที่จะให้ยืนอยู่ข้ายอมสละแหวนที่ข้ารักและเต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะหล่อปืนใหญ่ในครานี้จ้ะยามนี้ข้าศึกติประชิดค่ายเราแล้วหากเราไม่ช่วยกันแล้วเราจะอยู่รอดได้ยังไงเล่าเอ้าอาบันมากูนี่เอาไปเลยกูไม่กินไม่เกินมันแล้วขอร่วมหล่อปืนใหญ่อีกแรงข้าไม่ให้ของข้าดอกปืนใหญ่อะไรใครจะหล่อก็หล่อไปข้าจะเก็บเอาไว้กว่าข้าจะหาของข้ามาได้พี่เอิบมึงมีทองเพียงแค่หยิบมือมึงจะหวงเอาไว้ทำไมเลือกมันเป็นของข้าทองเหลืองของมึงมีค่ามากใช่ไหมพ่อจันพ่อขุนสันเสียชีวิตไปมันมีค่าน้อยกว่าทองเหลืองของมึงหรืออีเอิบก็ตายไปแล้วจะให้ทำเยี่ยงไรเล่าอีเอิบมึงขวางกูนะยามศึกสงครามของมีค่าที่ติดตัวมึงมาหามีค่าไม่สิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตที่มีอยู่นี่อีเอิบค่ายบ้านละจันจะอยู่ได้เยี่ยงไรเล่ามึงเอาความคิดเร็วๆนี่มาจากไหนให้ข้าทำอย่างไรข้าเป็นผู้หญิงลบก็ไม่เป็นจะให้ช่วยได้สักเท่าไหร่เชียวถ้าเราไม่ช่วยกันชีวิตที่พ่อๆทั้งหลายเสียชีวิตไปเพื่อให้มึงอยู่ในค่ายมีข้าวกินนอนหลับมีชีวิตที่เสียไปแลกกับทองเหลืองในมือมึงเพียงหยิบมือไม่ได้เลยเลยเยิบยายจ๋าฉันขอเข้ามานะจ๊ะฉันขอเข้ามาต่อวิญญาณพ่อทั้งหลายข้าเห็นแก่ตัวข้าผิดไปแล้วยายพาข้าไปหล่อปืนใหญ่ด้วยนะจ๊ะเอองั้นเอาทองเหลืองมานี่แล้วไปกับกูไปกันไปหล่อปืนใหญ่กันเร็วแล้วข้าจะไปช่วยรับบริจาคอีกแรงจ้ะในเมื่อพวกเรามีของตามที่ต้องการแล้วมาพวกเรามาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อปืนใหญ่ของพวกเจ้าเถิดไอ้ทับเอ็งไปนำธูปเทียนมาให้พวกชาวบ้านเราจะทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้กันขอรับท่านพญาทุกคนตั้งนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธปูชามหาเตชวันโตธรรมปูชามหาปัญญวันโตสังฆปูชามหาโภควโหติโรกนเสถังอภิปูชยามะภริตวานเมตตังสเมตตาพระทันตาอวิคิจจิตตาปริตังพระนันตุสัคเคกาเมจรูเปคิลิสิกขรตเตจันทริเขวิมานีทีเปรเถจคามีตรุวนคหะนีเขหะวัตทุมหิเขตเตภูมาจายตุเทวาชลทลวิสมีย ักขะคันทัพพนาคาติดขันตาสันติเกยังมุนิวะรวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมัสวนกาโรอยัมพระทันตาธรรมัสวนกาโรอยัมพระทันตาธรรมัสวนกาโรอยัมพระทันตาน้ำมัสสิตวาข้าแต่พระศรีตีพิธีพิสิทธุทะนวาธิคุณอดุลยเทพมหิทธิมเหสราธิบดีบรมปรเมศสุรศักดิ์ควสฤทธิ์ดำรงศักดิ์และเอกอัครวชิกหัตถ์วัชรินทร์เป็นสุทัศทิพยเทวราชและอมรนิวาสสัปตาพิธีฤกษ์ในภูมิโรคนี้กะละบัดนี้ข้าพเจ้าจะได้กระทำพิธีพิยกรรมบูชายาคพิธีตามคติประเพณีบรรวิสัยจารีตโบราณขอเดชานุภาพอภินิหารสัพพะอำนาจธรรมสุจริตมหิทธิเทพทุกพระองค์จงประสาทประสิทธิกิจพิธีในการรอปืนใหญ่ให้กับชาวบ้านละจันโดยอิสรานุภาพขอพรเท้าเทพสหัสนัยเทวราชบรมราชอิสโกสาขอพรโลปราทิพวรวิสิทธิขอพรเทพเรื่องฤทธิ์สถิตทิพยสถานทั่วอมรขันสัพพะอนันต์จักรวาลภูมิภพไกวันสัพพเกาะระม้อฝั่งอลันลุคลัดดาวารีสิงขอนชุนทลานภาการดำเนินเหินหาวสถานอมรพิมานมาศทิพเทวะสำนักขอพรเทพสุรารักษ์อันทรงศักดิ์สิทธิ์จงทรงเทวกรุณาเชิญช่วยอภิบาลบำรุงรักษาข้าแต่ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้ทรงอำนาจบารมีโปรดกำพลโยธาเสด็จมารักษาในงานพิธีบัดนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้าใหญ่ลงเสร็จแล้วพร้อมจะสู้พวกอังวาแล้วปืนเราเป็นอย่างไรบ้างปืนเราแตกขอรับบุญของชาวละจันนี้คงยังไม่ถึงที่จะมีปืนใหญ่มาประดับบารมีละลูกเอ้ยพวกเองอย่าทุกขเวทนากันไปเลยการศึกครั้งนี้เรามิได้มีปืนใหญ่ก็มิได้หมายความว่าเราจะสู้พวกมันไม่ได้ถ้าสู้ไปเราจะรอดกลับมาหรือไม่ขอรับหลวงพ่อมันขึ้นอยู่กับเจตนาว่าเราจะสู้ไปเพื่ออะไรความพลัดพราก
มันเป็นเพียงความพ้นจากความเคยชินความรักและความเป็นห่วงมันเป็นเพียงความรู้สึกว่าสิ่งนั้นๆมันเป็นของเราแต่ที่จริงแล้วในโลกนี้มิได้มีอะไรเป็นของตัวเราเลยพวกเองทุกคนจงแยกย้ายไปตามบุญของแต่ละคนเถิดฉันไม่อยู่แล้วให้ฉันออกจากค่ายนี้ไปเถอะฉันกลัวใช่ๆพวกฉันก็กลัวฉันกลัวฟันดาบก็ไม่เป็นสู้ไปก็ตายเปล่าใครไม่อยู่ก็ไปกับข้าตามข้ามาอย่าออกไปออกไปก็มีจะตายกันเสียเปล่าพวกพม่ามันล้อมแนวค่ายเราไว้หมดแล้วอย่าอีแดงอ่อนอีแดงอ่อนไอ้ทับข้าบอกกับเองแล้วไงว่าข้าจะให้พ่อครูพาไปผูกข้อมือเองแม่มณีเองเปลี่ยนใจแม่ข้ามิได้ดอกข้าอยากอยู่กับเองแต่ข้าก็ทิ้งแม่ของข้าไปมิได้ข้ารักเองนายทับอีแดงอ่อนชาตินี้ข้าอยากได้เองมาเป็นเมียยิ่งนักข้าอยากตามเองไปทุกที่แต่ข้าทิ้งพ่อครูทิ้งชาวบ้านที่เหลือไม่ได้จริงๆเองจำคำข้าไว้นะอีแดงอ่อนหมดศึกครานี้หากข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะตามไปหาเองข้าจะตามเองไปทุกที่จักเอาได้เส้นนี้ไปผูกข้อมือเองสัญญากับข้านะว่าเองจะรอข้าภาพประเจียดเส้นนี้คือตัวแทนของข้าที่จะอยู่กับเองและข้าขอสั่งให้เองนำผ้าประเจียดเส้นนี้มาคืนข้าขอให้เองแคล้วคลาดปลอดภัยนะไอ้ทับปืนเราเป็นอย่างไรบ้างแต่ยังพอใช้ได้อีกกระบอกนะพ่อถ้าอย่างนั้นเอาปืนใหญ่ขึ้นตั้งเตรียมสู้กับพวกมันพวกเรามาช่วยกันเห็นทีจะไม่ได้การพวกคนแก่และผู้หญิงเอาเสบียงขึ้นกระแทะไปแล้วอพยพออกจากค่ายโดยเร็วไม่ฉันไม่ไปจ้ะฉันจะอยู่สู้กับพ่อนะจ๊ะบัวเองเอาดาบพ่อไปแล้วช่วยกันอพยพออกจากค่ายโดยเร็วรีบไปบัวพ่อจ๋ารักษาตัวให้ดีนะจ๊ะฉันจะรีบไปรีบมาจ้าเองไม่ต้องมารีบไปรีบไปซะเองพาคนเฒ่าคนแก่และลูกเด็กเล็กแดงออกจากค่ายไปเราต้องเป็นไทยไม่ใช่เป็นเฉลยพ่อแม่จ๋าเรารีบอพยพกันเถอะนะจ๊ะเรารีบออกจากค่ายกันเถอะจ้าพี่บัวฉันกลัวแตงอ่อนไม่ต้องกลัวอันใดบ้านระจาเราเลือดนักสู้พวกเราต้องสู้พวกมันได้แน่ช่วยพาแม่ฉันออกไปด้วยนะจ๊ะไปแตงอ่อนเรารีบเดินทางกันเถอะถึงข้ากับเองจะไม่ได้เป็นพี่น้องกันแต่เราอยู่ด้วยกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาพวกเราชาวบ้านระจาเราจะไม่ทิ้งกันเราต้องช่วยเหลือกันนะไปกันเถอะพ่อพันเลื้องพ่อพันเลื้องพม่ามันยกทัพมาทางบ้านขุนโลกและขอรับเราจะทำอย่างไรกันดีปืนใหญ่แล้วพร้อมจะสู้กับพวกมันหรือยังพร้อมแล้วขอรับ
ินเป็นเยี่ยงไรบ้างพ่อท่านเนเมียวสิหบดีส่งข้ามาสอดส่องดูการลบในคราวนี้เพียงอยากจะรู้ว่าพวกบารจันทำไมถึงต้านศึกได้ถึง7ครั้ง7คาทั้งที่มีพ่ายผลเพียงยิบมือข้าได้เห็นแล้วข้าสนใจกับพวกบารจันยิ่งนักข้าขอสดุดีวีรกรรมชาวบารจันที่มีความสามัคคีรักผืนแผ่นดินเกิดยิ่งชีพต่อสู้จนชีวิตหาไม่ก็มิยอมถอยหนีสักก้าวเดียวผืนแผ่นดินนี้พวกเจ้าแลกมันไว้ด้วยชีวิตเลือดเนื้อข้าขอสดุดีความกล้าหาญของชาวบ้านละจันและทรงดวงวิญญาณของชาวบ้านละจันไปสู่สุคติเถิดพวกเจ้าทั้งหลายดูพวกบ้านละจันเป็นเยี่ยงอย่างเถิดทหารจับตัวสุกี้พนายกองไว้พื้นแผ่นดินศรีอโยธยาที่ชุบเลี้ยงมามันยังทุรยศได้มึงยังฆ่าคนบ้านเดียวกันหาคอยให้ได้เป็นใหญ่ให้ภายภาคหน้าคงเป็นหอกข้างแพ้ของราชบัลลังก์จับตัวไปส่งห้องสามพ่อจ๋า
ชีวิต
าชดตั้งจิตด้วยใจศรัทธาให้สมดังเจตนาดังลูกนี้ตั้งใจเสียงไทยใบเสียงสีให้ลูกโชคดีมีชัยเดินทางไกลไกลขอให้ปลอดภัยและแคล้วคลาดด้วยอำนาจบุญบารมีบุญญาฤทธิ์เลื่อมลือกลายเอกน้ำมนต์ในสระใหญ่เป่าให้เก่งชะกาลงอาคมพิชิตชัยเสื้อยังป้องกันศัตรูพกผ้าจีวรสีไพรณจังนั้นท่านเสกให้สร้างกำลังใจเปี่ยมล้นล้วงผู้ธรรมชาติจงช่วยดลThank you.
ชูสดุดีเป็นมิ่งวีรชนนับจากวันนี้ลูกหลานทุกคนจะขออุทิศตนสืบสานตำนานแห่งการทำดีขอเสียงปรบมือด้วยครับความเป็นไทยได้มาเพราะกล้าหาญจากสันดานเลือดนักสู้ผู้รักถิ่นกลายมาเป็นเมืองสยามนามแผ่นดินเทิดชีวินบรรพบุรุษสู้สุดใจขอเสียงปรบมือด้วยครับนะครับกราบขอบพระคุณด้วยหัวใจของชาวตลาดไทยย้อนยุคบ้านอาจารย์ขอเสียงปรบมือให้กึกก้องกับตัวของท่านเองขอรับลำดับต่อไปนี้นะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับตัวแทนนักแสดงนะครับลำดับแรกขออนุญาตเรียนเชิญท่านพงศักดิ์วรวงศ์ท่านพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับได้มอบช่อดอกไม้ให้กับทางคุณนุกุลปอยเงินนะครับขอเป็นลำดับแรกและลำดับต่อไปเรียนเชิญเฮว่านะครับหจก.สิงห์เสงสิงห์บุรีนะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับทีมงานตัวแทนทีมงานของตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันและท่านที่3นะครับเรียนเชิญนะครับคุณปุ้ยเลยครับประธาน SME จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเรียนเชิญด้านหน้าเลยขอรับท่านแรกนะครับคุณนุกูลปลอยเงินนะครับรับมอบจากท่านพงศักดิ์นะเป็นท่านแรกนะครับเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันนะครับเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะครับหลายท่านแต่งกายแบบไทยบางระจันแต่งไทยสวยงามโชว์ความเป็นเอกลักษณ์ที่แสนจะสวยสดงดงามวันนี้เรามาร่วมกันนะครับสร้างความประทับใจสร้างรอยยิ้มความอิ่มเอมใจกับบางระจันนะครับจบไปแล้วนะครับกับสื่อผสมที่สุดแสนอลังการนะครับเรียนเชิญนะครับเฮียว่าครับมอบช่อดอกไม้ให้กับทางตัวแทนนักแสดงครับคุณคันชิตชิมบุรุษนะครับฝ่ายชาและคุณพงไทยชิมบุรุษฝ่ายเสียงด้วยนะครับเรียนเชิญนะคุณคันชิตอยู่ไหนครับเรียนเชิญมานะครับเรียนเชิญทั้งสองท่านนะครับนี่ครับหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญนะครับในการจัดงานในค่ำคืนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบซาวระบบบทการแสดงต่างๆนะครับวันนี้คุณพงไทยมารับแทนนะครับช่างหนุ่มอยู่ไหมช่างหนุ่มนะตัวแทนรับมอบเลยครับปรบมือช่างหนุ่มด้วยและสุดท้ายเดินเชิญนิปุ้ยนะครับช่างหนุ่มอยู่กับเราด้วยนะครับนี่ครับหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญนะครับวันนี้ความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วยทีมงานตัวแทนทีมงานครับท่านที่3นะครับอาจารย์สรรคงเวชนะครับเดินเชิญด้านหน้านะครับตัวแทนนักแสดงสมทบนะครับอาจารย์สรรอยู่ไหมครับนี่ปรบมือกับอาจารย์สรรคงเวชและทีมงานเดี๋ยวเชิญคุณปุ้ยนะครับประธาน SME นะครับนะครับเราขอกราบขอบพระคุณด้วยหัวใจนะขอถ่ายภาพด้วยคุณปุ้ยครับเอาละครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ออกมาแล้วถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกด้านหน้าด้วยนะครับทีมงานที่จัดพื้นที่ด้วยนะครับเรียนเชิญเฮว่านะครับเรียนเชิญท่านพงศักดิ์นะครับและดร.ลดานะครับและทีมงานวัฒนธรรมจังหวัดเรียนเชิญนะครับถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะครับทีมงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกท่านนะครับเรียนเชิญนะครับที่ด้านหน้าเลยครับขออนุญาตเรียนเชิญณเวลานี้นะครับโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันนะครับเรียนเชิญด้วยนะครับถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะครับกราบขอบพระคุณในความร่วมมือทุกอย่างเรียนเชิญตัวแทนจากโรงเรียน
อนุบาลค่ายบางระจันหนึ่งท่านนะครับรับมอบช่อดอกไม้ด้านหน้าด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันถือว่ามีส่วนช่วยในการสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดีในส่วนของนักแสดงสมทบนะครับกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับเอาละครับเรียนเชิญท่านพันนิตท่านวัฒนธรรมจังหวัดอีกหนึ่งช่อดอกไม้นะครับท่านรัตดาละมอบช่อดอกไม้ให้ทางตัวแทนนักแสดงจากโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันอีกหนึ่งช่อกราบขอบพระคุณนะครับวันนี้โอ้โหท่านงดงามจริงๆเอ้าขอเสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจนะครับนักแสดงทั้งหมดนี้นะครับตัวแทนจากพี่น้องชาวตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันนั่งชมอยู่บอกว่าไปจ้างนักแสดงมาจากที่ไหนมืออาชีพมากบอกเปล่าครับนี่ครับตัวแทนนักแสดงเป็นนักแสดงจากตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้านหน้านี้อีกครั้งนึงครับโอกาสนี้นะครับหลายท่านบอกอยากถ่ายภาพเหลือเกินด้านหน้านี้นะครับเรียนเชิญด้านหน้านี้ได้เลยนะครับสำหรับหลายๆท่านที่มาร่วมในงานสำรับไทยต้องกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องอัดนะครับศิลปินนะครับโดยคุณภาวิตสุพนครนะครับคุณปรมัสสิงห์งามทางฝ่ายวิดีโอโดยโอมีสารสิงห์นะครับของมนตราครีเอชั่นนะครับขอบพระคุณนะครับในส่วนของผู้สนับสนุนการจัดงานหลายๆภาคส่วนนะครับทั้งร้านเกษราเบเกอรี่อิซูซุสิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันโดยนายกสุรินทร์โคกเทียนวันนี้ท่านนายกหลายท่านก็มานั่งด้วยนายกศรีไทยอบต.น้ำตาลนะครับแล้วก็หลายๆท่านเช่นกันนะครับโรงสีเปี่ยมทรัพย์ถาวร1994ร้านไพบูลย์ไก่ย่างโรงสีกิจเจริญพรชัยบ้านโพทะเลเจมลิทองโสภาและเฮียขุนแผนด้วยนะครับกราบขอบพระคุณนะครับหอจกอซิงซิงนะครับเฮียว่าวนะครับกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้เอ่ยนามทั้งหมดนะครับต้องถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณนะครับที่ช่วยสนับสนุนในการจัดงานกับทางวัดโพก็ต้นมาได้ด้วยดีนะครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับถ่ายภาพร่วมกันได้บริเวณด้านหน้าพื้นที่การจัดงานในส่วนของฉากการแสดงที่ยิ่งใหญ่และพรุ่งนี้นะครับยังอยู่อีกหนึ่งค่ำคืนนะครับสำหรับงานสำรับไทยเป็นค่ำคืนสุดท้ายมีเสียงกระซิบจากทีมงานบอกว่าสุดแสนพิเศษจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกท่านอย่าได้พลาดนะครับไม่ได้ทานสำรับไทยแต่ก็มายืนชมในบรรยากาศแบบไทยๆสมัยบางระจันได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเอาละครับทุกท่านครับพบปะกับทางผู้มีเกียรติที่มาร่วมทานสำรับไทยนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวถ่ายภาพด้านหน้าได้เลยครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านพาณิชย์จังหวัดท่านวัฒนธรรมจังหวัดกราบขอบพระคุณทีมงานของ SME นะขอบคุณเฮียวาวขอบคุณพี่ณทีขอบคุณทีมงานหลายๆส่วนนะครับเอาบาจันส่งเสียงหน่อยเอาละครับนี่เป็นความคึกคักเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ร่วมกันสร้างสรรค์นะครับผลงานการแสดงนะครับนะครับสำหรับทีมงานนักแสดงนะครับถ้าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับสำหรับอาหารอยู่ด้านหลังด้านหน้าทีมซาวนะครับ10ชุดนะครับน้องๆนักแสดงทุกท่านนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับทีมงานนักแสดงทุกท่านรับประทานอาหารบริเวณด้านหลังสำหรับไทยได้นะครับมีจัดเตรียมไว้ให้10ชุดนะครับเอาละครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวถ่ายภาพนะครับเรียนเชิญนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังนั่งอยู่ที่สำรับนะครับโอกาสนี้นะครับอยากขอเนี่ยเรียนเชิญท่านถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกครับ